สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาสลากชุดเกินราคาโดยคาดว่าภายใน1ปีจะสามารถคัดกรองผู้ค้าสลากตัวปลอมออกจากระบบได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 รายไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามจับกุมผู้ที่ขายสลากเกินราคาการปรับเปลี่ยนรางวัลให้มีรางวัล3ตัวหน้าสลากรวมไปถึงมาตรการล่าสุดอย่างการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าสลากรายย่อยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ซื้อจองสลากได้ถือว่าเป็นการรื้อระบบการจัดสรรโควต้าสลากทั้งหมดและสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายสลากมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาที่ผ่านมาสำนักงานสลากดำเนินการตามแผนงานการปฏิรูปสลากอย่างยั่งยืนโดยขณะนี้อยู่ในช่วงการแก้ไขตามรถแมประยะที่2นั่นคือการปรับสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรวมไปถึงการคัดแยกผู้ค้าสลากตัวปลอมออกไปจากระบบและทำให้ผู้ค้าตัวจริงสามารถเข้ามาขายสลากได้ซึ่งดูเหมือนว่าสำนักงานสลากจะเดินหน้ามาถูกทางเพราะปัจจุบันแทบไม่เห็นผู้ค้าขายสลากเกินราคา80บาทเหมือนในอดีตราคาขายส่งลดลงจุดที่สำคัญมากนะครับราคาขายส่งในงวดก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ 4-5 งวดที่ผ่านมาเนี่ยเคยอยู่ที่ประมาณ 77-80 บาทต่อคู่ตอนนี้เนี่ยราคาขายส่งอยู่ที่72บาทถึง73บาทต่อคู่โดยประมาณนะครับก็ทำให้ผู้ขายที่ไปซื้อสลากที่ราคาขายส่งเนี่ยถ้ามาขายที่80บาทเนี่ยเดิมบอกไม่มีกำไรและก็ต้องขายเกินราคาเป็นข้ออ้างของเขานะครับตอนนี้เนี่ยข้ออ้างเหล่านั้นเนี่ยหายไปหมดละดูเหมือนว่าปัญหาสลากเกินราคาจะยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะแม้ว่าสำนักงานสลากจะสามารถทำให้ผู้ค้าขายสลากได้ในราคา80บาทตามที่กฎหมายกำหนดแต่สำหรับสลากที่ขายเป็นชุดนั้นต้องยอมรับว่ายังไม่เห็นผลมากนักซึ่งเรื่องนี้โฆษกคณะกรรมการสลากบอกว่าเป็นเพราะกฎหมายไม่มีการกำหนดว่าห้ามขายสลากชุดกำหนดเพียงแค่สามารถขายสลากได้แต่ต้องไม่เกินราคา80บาทซึ่งช่องว่างของกฎหมายนี้เองทำให้เกิดกระบวนการรวมสลากเป็นชุดรวมเลขสลากสวยในการทำธุรกิจเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อยินดีซื้อสลากในราคาที่สูงกว่า80บาทสิ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพยายามทำคือพยายามที่จะทำให้สลากเนี่ยไปอยู่ในมือคนขายจริงถ้าไปอยู่ในมือคนขายจริงเนี่ยสลากจะไม่ได้อยู่ในมือของคนที่ไปขายต่อและก็การรวมชุดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้แนวทางการแก้ปัญหาสลากชุดเกินราคาจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ท้าทายของสำนักสลากที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขโดยในเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักสลากลงพื้นที่คัดกรองตัวแทนจำหน่ายรายย่อยเพื่อตัดตอนผู้ค้าตัวปลอมออกจากระบบหากพบว่าเลขทะเบียนของผู้ค้าไม่ตรงกันกับเลขหน้าสลากผู้ค้านั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีพร้อมกันนี้สำนักงานสลากยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบคัดกรองในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบคาดว่าหากมีการพัฒนาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา1ปีจะสามารถคัดกรองผู้ค้าตัวปลอมได้ 5,000 ถึง 10,000 รายวิธีง่ายอีกอันนึงที่ประชาชนจะช่วยคือขอร้องแหละอย่าซื้อสลากชุดได้ไหมถ้าเกินราคาถ้าไม่มีคนซื้อคนขายจะลดราคาเองครับการแก้ปัญหาสลากชุดเกินราคานั้นคงไม่ได้อยู่ที่แนวทางการแก้ปัญหาที่สำนักงานสลากพยายามดำเนินการเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนที่จะไม่ซื้อสลากเกินราคาและเมื่อนั้นวงจรการขายสลากชุดเกินราคาก็จะหมดไปตามอุปสงค์ของตลาดผู้ซื้อที่ลดลง